สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาแถวสุวรรณภูมินะครับเพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศของการเป็นผู้ให้ในการส่งมอบโอกาสเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปกันเลยครับถึงแล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงคุ้นหน้าคุ้นตาที่นี่ดีนะครับแต่ที่นี่จะเหมือนหรือแตกต่างจากที่อื่นยังไงนั้นเข้าไปดูข้างในกันเลยครับสวัสดีครับคุณกฤตครับสวัสดีครับคุณอูครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณกฤตอิ่มแสงนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ปตท.ครับคุณกฤตครับผมอยากทราบเลยครับว่าคาเฟ่อเมซอนเนี่ยเห็นว่ามีโครงการดีๆที่จะนำคนพิการเนี่ยเข้ามาหารายได้หาอาชีพผมอยากทราบที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับคุณอูแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยคงทราบนะครับว่าประเทศเราตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้เป็นที่มาของจุดประกายนะครับที่ทำให้เราเข้ามาดูแลปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มปตท.เนี่ยนะครับเรารวมตัวกันแล้วมองว่าถ้าจะเดินงานแบบยั่งยืนแล้วแก้ปัญหาในลักษณะที่เราช่วยเขาแบบไม่ได้ให้เขาแต่ให้เครื่องมือเขาไปทำมาหากินสอนเขาให้องค์ความรู้เขาไปประกอบสัมมาชีพเพื่อให้เขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเราหารือกับที่ปรึกษาคนสำคัญที่เป็นภาครัฐเลยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรามีผู้ที่ด้อยโอกาสที่เป็นผู้พิการอยู่จำนวนมากประชากรผู้พิการส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยคือประชากรที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุบ้างทหารที่ผ่านศึกประชากรที่มีปริมาณอันดับ2คือผู้พิการทางหูแล้วเป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุดในกลุ่มผู้พิการเพราะว่ายากต่อการสื่อสารนี่คือประเด็นปัญหาเลยของสังคมก็เกิดไอเดียในการที่ลองสร้างโมเดลซิเอาสิ่งที่เราเข้มแข็งอยู่ในการทำกิจการของเราเองก็คือเรามีร้านคอฟฟี่ช็อปกาแฟอเมซอนเนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าร้านมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มาใช้บริการเราเชื่อว่าเอ๊ะถ้าเรารีครูทพนักงานกลุ่มนี้เข้ามาร่วมงานแล้วทำงานลูกค้าน่าจะเข้าใจและน่าจะให้โอกาสพวกเขาเราอยากจะช่วยเหลือผู้พิการทางหูเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันมีอุปสรรคอะไรไหมครับในการคัดเลือกเขาแล้วมันยากไหมครับกับการที่ต้องมาสอนเขาเรื่องการทำกาแฟเนี่ยครับตัวเขาคือรักที่จะทำกาแฟใช่ไหมครับใช่คือต้องคัดเลือกเลยครับแล้วเขาจะกลายเป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อจะบอกว่าคนไทยหัวใจอย่าท้อนะนะครับโดยเฉพาะผู้พิการทางหูหรือผู้พิการอื่นๆนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลมีวิทยาลัยสอนผู้พิการทางหูโดยเฉพาะนะครับสอนให้เขาจบวุฒิปวช.ปวส.ปริญญาตรีนะครับเรามีโรงเรียนเสถียรนะครับซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงดูและก็ฝึกให้เด็กผู้พิการทางหูเนี่ยสามารถสื่อสารกับสังคมได้เราก็ติดต่อผ่านเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยก็มีกระบวนการในการรีครูทสมัครเยอะไหมครับครับคนสนใจเยอะมากนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยมีความหวังเราเห็นแววตาเขาตอนที่เขาเข้ามาทำงานเนี่ยเขามีความหวังมากว่าฉันได้โอกาสแล้วฉันเนี่ยได้ที่ยืนแล้วในสังคมคราวนี้แหละครับนี่แหละฮะการสอนเขาแหละครับเรามีโรงเรียนสอนการทำร้านกาแฟเนี่ยนะครับครับเป็นของปตท.เองอยู่ที่บางน้อยปัญหาเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือเราจะสร้างระบบการเรียนการสอนแบบนี้สำหรับผู้พิการทางหูอย่างไรนะครับเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่หาอาจารย์หาครูเอาครูมาเรียนก่อนเพื่อครูที่จะสื่อสารกับผู้พิการทางหูเนี่ยสามารถจะถ่ายทอดต่อไปยังผู้พิการซึ่งจะเป็นพนักงานที่มาให้บริการในร้านได้อันนี้แหละครับเป็นช่วงที่ยากที่สุดนะครับใช้เวลาเป็นปีหลังจากที่เริ่มตั้งหลักได้แล้วเราเริ่มเปิดสาขาแรกไหนๆเราประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็ขอนะครับขอคณาจารย์ที่นั่นเลยที่นั่นเลยทำเป็นต้นแบบเลยครับอาจารย์อาจารย์มีลูกศิษย์จบออกมามีงานทำมหิดลให้เรา2พื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะครับอยู่ที่ตึกอธิการบดีเลยเป็นโชว์เคสปัจจุบันขายดีมากสาขาที่2ก็เปิดที่คณะสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มหิดลที่สารยานะครับมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เปิดสาขาที่5ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2562นี่เองนะครับที่โรงพยาบาลแหลมฉบังในสาขา 4-5 สาขาแรกที่ทำมาเนี่ยเราเริ่มขยายผลไปยังเด็กออทิสติกอาทิเช่นสาขานี้นะครับมีน้องที่เป็นเด็กพิเศษนะครับที่เราฝึกแล้วเขาสามารถผ่านสกรีนเข้ามาทำงานเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ชงเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟเมซอนของเราได้ตอนนี้เรามีผู้ด้อยโอกาสที่เป็นเด็กออทิสติกเนี่ย2 รายทำงานอยู่ในร้าน5 สาขาแรก
ปลายปีนี้จะมีเปิดที่นาวิกโยธินที่ชลบุรีเป็นสาขาที่หาดเตยงามสาขานี้อาจจะได้เห็นผู้พิการทางร่างกายนะครับที่โอกาสในการที่จะกลับไปทำงานในกองทัพเนี่ยยากอันนี้ต้องขอบคุณกองทัพเรือครับซึ่งเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้แล้วก็ต้องการจะสร้างกำลังใจให้บุคลากรของเขาครับที่สละแรงร่างกายและจิตใจเนี่ยทำงานเพื่อชาติครับมีน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยสองคนละแล้วสำหรับผู้พิการทางการได้ยินนะครับกี่ท่านแล้วครับตอนนี้5สาขาแรกของเรานะครับมีอัตรากำลังที่เป็นผู้พิการนะครับ18เป็นน้องออทิสติก2เป็นผู้พิการทางการได้ยินเนี่ย16นะครับแต่ในร้านพนักงานที่เป็นพนักงานปกติด้วยเพื่อจะทำงานร่วมกันด้วยปลายทางของเราเลยอย่างเช่นร้านที่เราเปิดไปสาขาแรกๆเราอยากให้พวกเขาเนี่ยจริงๆปัจจุบันร้านยังเป็นของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่นะครับเป็นเจ้าของร้านแต่ใจเราอยากจะให้ตอนนี้สร้างให้เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจตรงนั้น มีเงินทุนเอามาซื้อแอสเซทหรือร้านนั้นกลับไปประกอบการเป็นร้านของผู้พิการทางหูจริงๆนี่คือบริษัทมีเจตนารมณ์แบบนั้นเราจะต้องสร้างเขาเรียกอีโคซิสเต็มภาษาตอนนี้นะก็คือสร้างให้ระบบที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับสามารถ อยู่ได้ด้วยตัวเขาเองครับอาทิเช่นเรื่องหนึ่งเลยก็คือกิจการถ้าตั้งอยู่ตรงนี้เราก็จะรีครูทคนที่อยู่ในละแวกนั้นที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินเราจะไม่ให้เขาเดินทางไกลเข้าใจแล้วครับไม่ใช่ทำงานได้รายได้เสียค่าเดินทางหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้รายได้ที่เขาได้เนี่ยเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตจุนเจือครอบครัวของเขาได้จริงๆพูดแล้วก็อยากชิมกาแฟฝีมือน้องๆแล้วครับแล้วก็อยากเห็นด้วยว่าน้องๆทำงานยังไงโอ้พอดีเลยครับสาขาที่คุณอูนั่งอยู่วันนี้นะครับมีน้องผู้พิการทางการได้ยินและน้องออทิสติกทำงานอยู่พอดีในกะนี้นะครับครับเป็นสาขาที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลกิจนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเรียนเชิญครับมีผู้ดำเนินการกิจการร้านนี้อยู่นะครับน้องบิวจะนำคุณอูเดินชมร้านแล้วก็พูดคุยกับน้องๆนะครับด้วยภาษามือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะลองติดตามดูนะครับเชิญครับคุณกฤตมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกลุ่มปตท.ครับ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 ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต เสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณภูรีสมิทธิเนศนะครับหรือคุณวิวหัวหน้าโครงการคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยที่มาที่ไปเกี่ยวกับโครงการคาเฟ่ Amazon for Chance กับคุณปิดแล้วนะครับท่านเนี้ยอยากเห็นละ ว่าน้องๆเนี่ยที่มาทำงานเนี่ยนะครับเขาทำอะไรที่บ้างได้ครับแล้วที่นี่มีกี่คนจริงๆสาขาเนี้ยมีน้องพิการ3คนนะครับผมเป็นน้องพิการทางการได้ยิน1คนแล้วก็เป็นน้องออทิสติก2คนนะครับก็มีพิธาวันนี้นะครับมีพิธานะครับที่พิการทางการได้ยินนะครับผมแล้วก็มีน้องกรณ์นะครับที่เป็นออทิสติกทำงานในสาขานี้วันนี้ครับผมเรามีการฝึกหรือว่าอบรมอะไรพวกเขาบ้างไหมครับมีครับเพราะว่า อย่างที่บอกก็คือว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการสเต็ปเข้ามาคนละก้าวนะครับในการทำงานร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในสังคมนะครับเราก็จะมีการเทรนน้องก่อนที่จะเปิดสาขานะครับถ้าเป็นน้องออทิสติกเนี่ยมีทาเลนต์ที่ดีมากก็คืออาจจะเรียนรู้เร็วกว่าคนปกติด้วยซ้ำน้องๆที่พิการทางการได้ยินครับผมกับน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยการสอนหรือการฝึกอบรมเนี่ยใครยากกว่ากันนะจริงๆถ้าเกิดเป็นน้องพิการทางการได้ยินเนี่ยจริงๆจะใช้เวลามากกว่าคนปกติประมาณ2อาทิตย์ก็คือจะมีการเทรนประมาณ1เดือนนะครับแทนจะเป็น2อาทิตย์ถ้าเป็นคนปกติส่วนน้องออทิสติกเนี่ยจริงๆเราคลาสสิฟายออทิสติกเนี่ยบางคนเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแอสเบอร์เกอร์เนี่ยน้องๆเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยเขาดีกว่าคนทั่วไปเขาสามารถเรียนรู้ทุกเมนู53เมนูของเราเนี่ยภายใน1อาทิตย์ซึ่งเร็วกว่าคนปกติด้วยซ้ำควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่คือหมายถึงโมโหเร็วเนี่ยอาจจะโมโหเร็วหรือว่าอาจจะจังเจอคุณอูแล้วบอกว่าโอ้คุณอูเนี่ยหน้าตาดีมากหล่อมากรักคุณอูเลยหรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สบชะตาด้วยก็อาจจะแบบว่า
ไม่อยากยุ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับผมคุณอูอย่างนี้แสดงว่าที่พวกเขามาเรียนรู้เรื่องกาแฟเนี่ยแสดงว่าใจเขามาเต็มร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก่อนที่เราจะเอาน้องเข้ามาใน process เนี่ยเราก็มีการคุยกับทางผู้ปกครองของน้องๆ นะครับแล้วก็มีการคุยกับน้องๆว่าเฮ้ยใจเขาอยู่กับเราไหมแล้วก็ใจเขาอยากจะลองทำการบริการไหมนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ให้โอกาสน้องหลายครั้งในการที่จะปรับตัวเข้ามาสู่ในระบบคาเฟ่เมซอนครับเราก็จะมีการนำนวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดูสกรีน POS ก็คือหน้าจอการสั่ง2ด้านนะครับเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาในการคุยกับทางน้องๆที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งสักหนึ่งเมนูดูก็อาจจะสมมติว่าคุณดูผู้ชายอายุ35ถึง40แล้วถ้าเราหลอกว่าเป็น25อย่างนี้ได้ไหมได้ครับใช่ไหมครับผมก็สามารถกดได้นะครับผมแล้วก็แต่ผมก็เลือกน้องเขาจะเลือกเมนูโอเคแล้วก็กดเมนูต่อได้โอเคครับอูชิโนเย็นครับน้องเขาก็จะรู้เมนูแล้วว่าเราอยากจะสั่งเมนูอะไรครับผมอ๋อแค่นี้เองครับผมโดยไม่ต้องสื่อสารอะไรผ่านจะไม่ต้องสื่อสารใช่ใช่แสดงว่าการทำงานน้องๆคือจะช้าคนปกติด้วยใช่ไหมก็นิดนึงครับผมครับใช่ในการสั่งนะครับแต่ว่าเวลาการชงเนี่ยก็เวลาปกติครับผมเพราะว่าอย่างสมมติว่าต้องพักชา20วินาทีก็พักชา20วินาทีหรือการรอน้ำกาแฟ23วินาทีครับเสร็จแล้วดูดีไหมฮะดูดีเดี๋ยวลองชิมครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับดีดีดีถ้าดีจะทำไงครับงี้นะดีครับใช่ครับเยี่ยมคุณวิวครับครับถ้าเครื่องนี้เสียเนี่ยครับผมเราจะมีวิธีสื่อสารกับน้องๆยังไงครับในการสั่งเมนูเครื่องดื่มอ๋อก็มีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร Frequency Card นะครับซึ่งเราสามารถเขียนเมนูเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ติ๊กร้อนเย็นปั่นแล้วก็มีหวานน้อยหวานมากนะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบูการ์ดนะครับก็ถือใบนี้แทนบัตรบูการ์ดได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการสั่งภาษามือนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติจะสั่งเมนูช็อกโกแลตเย็นก็ช็อกโกแลตก็ C H แล้วก็เย็นแล้วก็สมมติจะทำว่าหวานหวานก็หวานอย่างน้อยแล้วถ้าสมมติเดินดุยๆเข้ามาเราใช้ภาษามือเป็นอ่ะมันมีตัวอย่างให้ดูบ้างไหมครับก็เราก็มีป้ายที่อยู่ข้างด้านหลังนะครับผมก็สามารถดูวิธีการสั่งเป็นภาษามือได้หรือว่าจะชี้เมนูนะครับแล้วให้น้องโชว์ภาษามือก็ได้ซึ่งน้องๆก็จะชงได้ทุกเมนูใช่ครับผมเรียกได้ว่ามืออาชีพมากๆถูกครับวันนี้น้องๆสอนผมได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องลองสอนคุณอูดูนะครับได้ครับน้องกรครับครับสอนพี่อูทำม็อกค่าเย็นไม่ปรุงหวานได้ไหมครับได้ครับให้น้องกรทำให้พี่อูดูก่อนเราอยู่การใส่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้องกรชอบกินกาแฟไหมหรือชอบกินโกโก้ชอบกินโกโก้ครับผมอ๋อเท่าที่สังเกตเนี่ยละเอียดมากนะละเอียดครับเป๊ะทุกช็อตสมมติเราเคยแอบโยนโจทย์ไปว่าให้ทำน้ำปั่น2แก้วน้องเนี่ยก็จะทำทีละแก้วนะครับไม่มีช็อตคัทเหมือนคนทั่วไปซึ่งหลายๆครั้งที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนปกติเราบอกว่าเฮ้ยมีคนมาสั่งออเดอร์2ครั้งน้ำแข็ง2แก้วก็ตั้งละใช่ซึ่งจะทำให้แก้วนึงมันมีความหวานมากกว่าแก้วนึงแต่ว่าพอน้องเขาโฟกัสทีละเรื่องเนี่ยเขาจะไม่ยอมช็อตคัทแล้วก็จะทำทีละแก้วนะครับขอบคุณนะครับสวยงามนะครับโอเคคราวนี้ครับพี่อูจะลองทำดูบ้างครับตอนนี้ใส่เข้าไปในกาแฟใช่ไหมครับใช่ครับถูกไหมถูกครับถูกแล้วก็เนี่ยสองก็แล้วก็ออกมามาแล้วก็ตบมันแรงๆก็ใช้แทมกดแล้วก็เอาใส่ในเครื่องใส่ในเครื่องเอียงเอียงเอียงซ้ายเอียงซ้ายแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกไปล็อกตรงกลางล็อกขวาน้องกรครับก่อนที่จะมาชงกาแฟเนี่ยเคยทำงานอย่างอื่นมาไหมครับก็ไม่เคยทำงานอย่างอื่นก่อนครับผมแล้วชงกาแฟเนี่ยยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมก็โกโก้สองสมัครเข้ามาที่เนี่ยพอเราได้เนี่ยพอเราได้ทำที่เนี่ยดีใจไหมดีใจครับนะครับยากไหมครับไม่ยากครับแล้วพอมาทำงานเนี่ยครั้งแรกได้เงินเดือนเนี่ยดีใจไหมดีใจครับเหรอแล้วเราเอาให้ใครให้คุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องชายเขาดีใจไหมดีใจครับ
เรียบร้อยครับฝีมือการชงกาแฟสดครั้งแรกเดี๋ยวมาชิมกันขอบคุณครับม็อกค่าเย็นไม่ปรุงหวานนะครับครับห้ามโกหกนะครับอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยอืออร่อยอร่อยครับผมนี่เป็นบาริสต้าได้ไหมครับก็ยินดีนะครับก็เข้ามาเทรนนะครับก็อาจจะมาเทรนกับเราสักอีก2อาทิตย์จะได้คุณภาพและหน้าตาอย่างนี้ก็ต้องให้น้องกรเทรนให้ผมนะถูกครับต้องขอบคุณน้องกรมากๆเลยครับครับในวันนี้ขอบคุณน้องกรมากเนาะสอนวิวสอนวิวนะครับขอบคุณนะครับครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่น้องกรนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณอูค่ะคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยน้องกรสอนผมชงกาแฟค่ะคราวนี้ผมอยากทราบประวัติน้องกรหน่อยนะครับแล้วน้องกรจบจากที่ไหนครับน้องกรเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตอนนี้จบเกณฑ์เลยไหมครับก็ช้ากว่าเด็กปกติ1ปีนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาพูดช้านะคะครับเรียนจบทางด้านไหนครับเรียนจบสาขาคากรรมอ๋อก็มีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ค่ะจบปริญญาตรีแล้วแล้วเขาก่อนที่จะมาทำงานที่นี่ครับเขาได้ไปทำงานที่อื่นก่อนไหมครับจริงๆแล้วพอจบแล้วเนี่ย คุณแม่ก็กังวลว่าเขาจะมีงานจะทำงานอะไรได้บ้างนะคะพอดีตอนนั้นมีการเปิดโครงการของ APCD นะคะที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กพิการโดยเฉพาะนะคะเขาก็เปิดโครงการมีการอบรมอาชีพคุณแม่ก็เลยพาน้องกรเข้าไปสมัครหลังจากนั้นก็อบรมอยู่ประมาณ4เดือนอบรมอาชีพอะครับอบรมอาชีพมีการทำกาแฟมีช็อกโกแลตเราทราบได้ไงครับว่าทางคาเฟ่เมซอนเนี่ยเขามีโครงการนี้ขึ้นมาช่วงนั้นที่ไปฝึกอบรมทางศูนย์นะคะท่านคือให้ความเมตตาในการติดต่อแล้วส่งตัวน้องกรมาที่คาเฟ่เมซอนต้องมีการสอบแข่งขันหรือการเขาเรียกทดสอบอะไรบ้างไหมครับมาที่นี่ก็คือมาเนี่ยต้องมีการคัดเลือกมาในระดับที่เขาแสดงว่ามีการคัดกรองมาจากส่วนหนึ่งแล้วใช่ค่ะคือต้องสามารถที่จะมีความสามารถในระดับหนึ่งที่พิจารณาแล้วว่ามาทำงานได้แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทดลองงานที่นี่4 เดือนค่ะน้องกรก็ผ่านการทดลองงานเรียบร้อยดีใจไหมครับก็คือทำได้ดีใจมากค่ะแสดงว่าเราก็พะวงอยู่ใช่ไหมครับว่าน้องจบมาจะทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วว่าเพราะเราลูกนะคะก็เราก็ต้องนึกว่าเราจะต้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ช่วยเหลือเขายังไงให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้พอดีว่าได้โอกาสจากทางบริษัทปตท.ค่ะได้ช่วยเปิดโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากที่ช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสครับทุกวันนี้ก็ถือว่าน้องสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กับตัวเองค่ะคุณแม่และครอบครัวภูมิใจไหมครับดีใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าโล่งนะมีความรู้สึกว่าเขามีอนาคตที่เขาสามารถจะใช้ชีวิตต่อไปได้เมื่อสักครู่นะครับได้คุยกับคุณแม่น้องกรเขาชื่นชมมากๆนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นอกจากจะช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับน้องๆแล้วเนี่ยยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับครอบครัวเขาด้วยก็อย่างที่ท่านลองกริชนะครับได้กล่าวมาแล้วร้านกาแฟแห่งนี้เป็นร้านกาแฟที่เราสร้างโอกาสนะครับให้กับน้องๆกลุ่มผู้พิการนะครับได้มีอาชีพนะครับและสามารถทำงานร่วมกับคนปกติได้แล้วก็ใหบริการกับลูกค้าของเราได้นะครับก็เหมือนกับเป็นการก้าวเข้ามาทีละคนละก้าวเข้ามาด้วยกันนะครับของสังคมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำ CSR ของทางกลุ่มเรานะครับครับแล้วในการทำงานนะครับคุณวิวครับเคยมีปัญหาและอุปสรรคกับการทำงานร่วมกับน้องๆบ้างไหมครับเราก็ต้องเริ่มจากการที่ทำงาน
ความเข้าใจกับตัวเขาก่อนว่าลิมิเตชันของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ทำความเข้าใจกับน้องนะครับแล้วก็มีการสื่อความไปให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าตอนไม่ว่าจะตอนเข้ามานะครับก็จะมีป้ายทรายต่างๆที่จะบอกว่าเป็นน้องพิเศษนะครับมีความเข้าใจน้องนิดนึงถ้าเกิดน้องเขาอาจจะทำงานช้าหรือว่ามีการที่มีอารมณ์นิดหน่อยเนี่ยก็ต้องให้อภัยเนี่ยจะถามว่าอย่างสมมติคนเขามุ่งไปเลยเนี่ยครับผมเพราะว่าตามปกตินะครับครับคาเฟ่อเมซอนเนี่ยคนก็จะมุ่งไปปุ๊บแล้วก็สั่งเขาจะไม่ค่อยสนใจป้ายข้างๆนะครับครับเคยมีปัญหากระทบกระทั่งกับลูกค้าบ้างไหมครับจริงๆโดยตรงยังไม่ค่อยมีครับแต่ว่ามีเหมือนกับว่าที่ลูกค้าได้รับบริการเข้ามาแล้วโทรกลับมาคอมเพลนซึ่งผมเองก็เป็นผู้รับโทรศัพท์แล้วเขารู้ไหมครับที่เขาโทรกลับมาคอมเพลนนี้หลายๆครั้งที่เราคุยกันนะครับเขาไม่รู้ว่าเป็นน้องพิเศษแต่พอรู้พอรู้ว่าเป็นน้องพิเศษแล้วเขาก็อ๋อจริงๆเหรอเข้าใจครับแล้วก็ขอบคุณว่าที่เราให้โอกาสตรงนั้นซึ่งเราก็มีการ improve โดยการที่เพิ่มไซเนจต่างๆนะครับตอนแรกเราก็มีความกลัวว่าถ้าเราไปติดป้ายว่าเอ้ยเป็นน้องพิการเนี่ยน้องจะถูกสติ๊กมาไทยไหมว่าเอ้ยน้องเป็นคนพิการแต่พอเราคุยกับนักจิตวิทยาคุยคุณแม่แล้วว่าเออถ้าเกิดมันเป็นการติดป้ายว่าน้องเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือว่าพิการทางการเรียนรู้เนี่ยแล้วสังคมจะให้โอกาสเขามากขึ้นเนี่ยเขายอมไหมแล้วก็เขาคอมฟอร์ตเบิลไหมซึ่งคำตอบก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้มีระบบเนี้ยเข้ามาก็คือให้น้องติดให้ทุกคนรู้ไปเลยใช่ครับผมเพราะว่าน้องเพื่อว่าลูกค้าจะได้ให้โอกาสน้องครับมากขึ้นครับผมซึ่งหลังจากที่เราทำตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไซเนตหรือการติดป้ายตรงเนี้ยคอนคอมเพลนก็หายไปเคยท้อบ้างไหมครับทำงานกับน้องๆก็มีท้อบ้างครับผมในการทำงานกับน้องๆนะครับเพราะว่าก็มีความยากในการดีลด้วยแต่ว่าพอเราเห็นสายตาของน้องๆแล้วก็เห็นสายตาของผู้ปกครองนะครับที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ของเขาได้จริงๆซึ่งเราก็อยากให้เห็นสังคมเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้น้องๆกลุ่มนี้เข้ามาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเรานะครับมากขึ้นในสังคมครับผมจะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้จะทำดีแม้ชีวิตจะเลือกเกิดมาให้มีร่างกายสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นไม่ได้แต่วันนี้ผู้พิการจำนวนหนึ่งนะครับพวกเขาก็สามารถฝึกฝนตนเองจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้บวกกับโอกาสดีๆที่พวกเขาได้รับจากองค์กรที่ช่วยเหลือใส่ใจสังคมไทยเราต้องขอขอบคุณต้นแบบความคิดดีๆแบบนี้ที่ทำให้เกิดเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับร้านกาแฟแห่งนี้เป็นร้านกาแฟที่เราสร้างโอกาสนะครับให้กับน้องๆกลุ่มผู้พิการนะครับได้มีอาชีพนะครับและสามารถทำงานร่วมกับคนปกติได้แล้วก็ให้บริการกับลูกค้าของเราได้นะครับก็เหมือนกับเป็นการก้าวเข้ามาทีละคนละก้าวเข้ามาด้วยกันนะครับของสังคมนะครับเราก็อยากให้เห็นสังคมเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้น้องๆกลุ่มนี้เข้ามาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเรานะครับมากขึ้นในสังคมครับผม